รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.อรสา รัตนอมรพิรมผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งที่จีนเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจก็คืออยากจะเป็นชาติที่มีความเป็นเลิศหรือเป็นผู้นำทางด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะจีนเรียกว่ายังตามหลังอยู่ตามหลังฝั่งของตะวันตกในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าในช่วงเวลาไม่กี่สิบปีนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่ามีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ฝั่งของโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งยุโรปเนี่ยนะคะรวมทั้งหลายๆชาติหวั่นใจในฐานะคู่แข่งขันทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนอื่นๆการถ่ายโอนเทคโนโลยีจึงกลายมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้สกัดจีนจนกระทั่งบีบให้จีนต้องหันกลับมาฮึดสู้ด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีของตัวเองไต่ไล่ระดับขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นในเชิงของความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะว่านี่เป็นหนึ่งในเครื่องมือของการที่จีนใช้ผูกสัมพันธ์กับชาติต่างๆอาจจะกำลังพัฒนาหรือว่าเป็นชาติที่มีโอกาสจะมีความร่วมมือกันในอนาคตและไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเรามีความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆกับจีนเนี่ยนะคะมีจำนวนมากเป็นนับพันโครงการเลยก็ว่าได้มันมีความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหนกลไกของการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งตอนนี้ก็ทำให้จีนเนี่ยมีคอนเซปต์หรือแนวคิดเรื่องของความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยแตกต่างไปจากฝั่งตะวันตกแทนที่จะหวงก็มองในเรื่องของการแบ่งปันแล้วก็เปิดการเข้าถึงได้รายละเอียดในเรื่องนี้เป็นยังไงวันนี้เป็นประเด็นที่เราจะมาคุยกันนะคะดร.อรสา รัตนอมรพิรมผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์จะคุยกันสวัสดีค่ะคุณโสภิตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่อาจารย์ได้ศึกษาลงลึกในรายละเอียดเรื่องของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างไทยจีนวิทยาโลกาภิวัตน์กับการแบ่งปันเทคโนโลยีของจีนนะคะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าคอนเซปต์ของคำนี้วิทยาโลกาภิวัตน์เนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วก็จีนเขามีชุดความคิดที่อยู่เบื้องหลังเรื่องของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไงคะเริ่มจากชื่อก่อนนะคะคุณโสภิตวิทยาโลกาภิวัตน์ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าดิฉันขออนุญาตเป็นคนบัญญัติศัพท์คำนี้ขึ้นมาเองนะคะเนื่องจากว่าในภาษาไทยเนี่ยเรายังไม่มีคำนี้เป็นแนวคิดที่มาจากทางฝั่งตอนตกนะคะก็คือคำว่าเทคโนโลโกลบอลิซึมนะคะเทคโนโลโกลบอลิซึมซึ่งคำตรงกันข้ามหรือว่าอีกแนวคิดหนึ่งที่เมื่อกี้คุณโสภิตบอกว่ามันแตกต่างกับฝั่งตะวันตกอย่างสิ้นเชิงใช่ไหมคะนั่นก็คือคำว่าเทคโนเฮจิโมนีนะคะก็จะเห็นว่าสองคำนี้มันมีความต่างกันก็คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการครองความเป็นเจ้าในด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในขณะที่วิทยาโลกาภิวัตน์เนี่ยก็คือเน้นเรื่องของโลกที่ใช้แชร์ลิงวิทยาการหรือองค์ความรู้ร่วมกันนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วทำไมภาษาอังกฤษมันใช้คำว่าเทคโนเนาะแล้วในภาษาไทยเราพูดว่าเป็นวิทยาศาสตร์คำนี้เนี่ยในนัยยะของมันเนี่ยมันรวมไปถึงเรื่องของ science and technology นะคะซึ่งในภาษาจีนเนี่ยมันจะใช้คำว่าเคอร์จี้รวมทั้งเคอร์เฉวียกับจี้ชู่ซึ่งก็คือเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมกันดังนั้นแล้วแม้ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะใช้คำว่าเทคโนโกลบอลิซึมแล้วก็เทคโนเฮจิโมนีแต่ว่าในยะของมันนั้นคือรวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยกันค่ะเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็คือนำพาการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ในยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งมันกลายเป็น AI ไปแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จีนเองก็มองว่าในเมื่อวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทำไมทั่วโลกหรือประเทศต่างๆในโลกเนี่ยไม่หันมาจับมือร่วมกันแทนที่แต่ละคนจะต้องไปนั่งวิจัยใช่ไหมคะในองค์ความรู้ใดองค์ความรู้หนึ่งทำไมเราไม่มาร่วมมือกันหรือว่าเราต่อยอดเราสามารถใช้เทคโนโลยีของประเทศ A เอาไปให้เทคโนโลยีประเทศ B แล้วก็มีการต่อยอดกันทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีมันเร็วขึ้นและก็ตอบรับกับโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกค่ะเบื้องหลังคอนเซปต์ความคิดแบบนี้มันเป็นแรงผลักจากอีกขั้วหนึ่งที่เกิดมาจากการที่จีนถูกกดดันจากฝากตะวันตกไม่ได้รับความร่วมมือในการถ่ายโอนเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆนั้นด้วยไหมคะอาจารย์ถูกต้องเลยค่ะคุณโสภิตงั้นเรามาคุยกันถึงแต่ละแนวคิดก่อนนะคะก็คืออันแรกเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นการครองความเป็นเจ้าในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็คือในภาษาจีนจะใช้ว่าเคอร์จี้ป้าเฉียนจูอี้หรือว่าในภาษาอังกฤษก็คือเทคโนเฮจิโมนีนะคะแนวคิดนี้เนี่ยก็คือเน้นเรื่องของการถ้าเราจะเข้าไปมีความร่วมมือกับประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเราก็คือต้องการเอาเทคโนโลยีไปเพื่อเราจะขยายตลาดแต่เราไม่ได้เอาเทคโนโลยีไปให้เขาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างยกตัวอย่างบ้านเราขึ้นชื่อว่าเป็นดีทรอยต์ออฟเอเชียก็คือเราผลิตรถยนต์ให้กับแบรนด์ญี่ปุ่นหรือว่าแบรนด์ชั้นนำของโลกมาโดยตลอดแต่ถามว่าไทยเรามีแบรนด์รถยนต์ของตัวเองไหมคะมีเคยมีค่ะแต่ว่าในแง่ของความสำเร็จหรือการได้รับความนิยมความก้าวหน้าเนี่ยมันก็สู้ของชาติอื่นไม่ได้ถูกต้องค่ะก็คือเพราะฉะนั้นเราก็เป็นแค่ตลาดหรือเราเป็นแค่ผู้ผลิตใช่ไหมคะพอมาถึงยุค EV ไม่แน่ใจหลายคนบอกอาจจะซ้ำรอยเราก็ไม่รู้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็ไหลทะลักเข้ามาเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งไทยเราจะสามารถมีแบรนด์ของตัวเองได้ไหมถ้าไม่นับบางแบรนด์ที่เขาไปจับมือกับคือเป็นการบริษัทไทยไปจับมือกับต่างชาติแต่ว่าเรายังใช้แบรนด์ต่างชาติอยู่ในแง่ของการใช้ความเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยไปเอาเปรียบหรือว่าขัดขวางความก้าวหน้าของประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆหรือว่าการผูกขาดทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นข้ออ้างทางชาตินิยมแล้วก็สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางเทคโนโลยีแล้วไปกีดกันประเทศอื่นอันนี้ยกตัวอย่างกรณีชิปนะคะสมัยก่อนช่วงก่อนเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะกีดกันเรื่องชิปจีนใช่ไหมคะแล้วก็ไปสร้างพันธมิตรไปจับมือกับEU หรือว่าไปชวนประเทศอื่นๆเข้ามาแล้วก็บอกกันว่าโอเคเราจะเป็นประเทศพันธมิตรที่สกัดชิปจีนหรือว่าเอาเรื่องประเด็นหัวเว่ยเข้ามาแล้วก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองใช่ไหมคะหรือว่าอ้างว่าเราเป็นประเทศประชาธิปไตยกับประเทศสังคมนิยมเพราะฉะนั้นเราจะมีการแชร์วิทยาศาสตร์ที่มีบางอย่างระหว่างกันทั้งหมดนี้ค่ะมันจะเป็นกรอบแนวคิดภายใต้เรื่องของการครองความเป็นเจ้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอาล่าสุดเลยนะคะคุณโสภิตก็คือวันที่9สิงหาคมเนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนเพิ่งลงนามในคำสั่งพิเศษที่จะควบคุมการลงทุนหรือว่าการส่งออกความเชี่ยวชาญของสหรัฐที่จะถูกเอาไปสนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนค่ะ3เทคโนโลยีอ่อนไหวนะคะที่สหรัฐเหมือนกับว่าจะไม่มีทางให้หลุดไปในมือของจีนได้นะคะก็คือเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของไมโครอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของเทคโนโลยีข้อมูลควอนตัมและก็ระบบ AI เนี่ยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างชัดเลยนะคะมันคือเป็นกรณีของเรื่องแนวคิดการครองความเจ้าของเทคโนโลยีแล้วก็กีดกันประเทศอื่นค่ะส่วนอีกแนวคิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแนวคิดขั้วตรงกันข้ามเลยเนี่ยก็คือเรื่องของวิทยาโลกาภิวัตน์หรือในภาษาอังกฤษก็คือเทคโนโกลบอลิซึมนะคะและในภาษาจีนก็คือเคอร์จี้เฉียนฉิวจูอี้นะคะเรื่องของวิทยาโลกาภิวัตน์เนี่ยก็จะเน้นส่งเสริมโลกาภิวัตน์ทางเทคโนโลยีเนาะที่ผ่านมาเราจะคุ้นเคยกับคำว่าโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นเรื่องของโลกาภิวัตน์ทางเทคโนโลยีคือเน้นเรื่องของการแบ่งปันองค์ความรู้วิทยาการต่างๆนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มองว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นโอกาสของความร่วมมือระหว่างประเทศมากกว่าที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศนะคะการอาศัยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยก็คือเพื่อที่จะมาส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่าสังคมของโลกแล้วก็รับมือกับปัญหาใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องของปัญหาโลกร้อนใช่ไหมคะอาชญากรรมทางไซเบอร์ปัญหาความยากจนอะไรแบบนี้นะคะมีการยึดมั่นในเรื่องของผลประโยชน์แบบวินวินแล้วก็ความเสมอภาคในเรื่องของความร่วมมืออันนี้มันคือคอนเซปต์หลักแต่ว่าพอแปลเป็นรูปธรรมจริงแล้วจากการศึกษาของอาจารย์น่ะมองเห็นว่ามันเป็นไปได้อย่างที่ว่านั้นไหมที่แบบว่าแบ่งปันแบบวินวินจริงๆนะคะเพราะว่านี่เป็นข้อประเด็นหนึ่งที่จีนถูกตั้งข้อสังเกตและกล่าวหาตลอดเวลาว่ามันไม่จริงก็ถ้าเราย้อนไปตอนช่วงโควิดเราจะจำได้ว่าจีนมีการให้วัคซีนฟรีจำได้ไหมคะถึงแม้ใครจะมาตั้งแง่ว่าวัคซีนประสิทธิภาพมากน้อยอันนั้นเราวางไว้ข้างๆก่อนเราพูดถึงแค่การแบ่งปันก่อนแล้วตอนนั้นจีนเป็นครั้งแรกที่เราได้ยินคำว่าให้วัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะมันจะถูกสามารถเอาไปแบ่งปันหรือว่ามอบให้แก่ประเทศต่างๆได้เลยในภาวะวิกฤตโควิดตอนนั้นแทนที่จะตั้งหลักด้วยแนวคิดเรื่องของการขายทำกำไรสูงสุดแล้วใช้ประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัยจากการลงทุนในตั้งแรกจีนพลิกวิธีคิดบอกว่าเป็นการให้และแบ่งปันก่อนในตามคอนเซปที่ว่านี้ซึ่งดูว่าถ้าแนวคิดเหล่านี้ถูกผลักแล้วก็เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางเสียงตอบรับจากนานาชาติน่าจะเป็นบวกแล้วก็น่าจะเห็นด้วยกับแนวทางอย่างจีนมากกว่าอย่างฝั่งของโลกตะวันตกไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเราอาจจะต้องย้อนไปอีกนิดนึงนะคะจริงๆแล้วไอ้คำว่าวิทยาโลกาภิวัตน์เนี่ยมันเหมือนอยู่ภายใต้คอนเซปต์อีกคอนเซปต์หนึ่งนั่นคือเรื่องของความร่วมมือแบบใต้ๆ
หรือว่า South-South Corporation นะคะซึ่งความร่วมมือใต้ๆเนี่ยถูกบัญญัติโดยองค์การสหประชาชาตินะคะแล้วก็มียุครุ่งเรืองมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณทศวรรษ1950เพื่อต่อต้านในเรื่องของลัทธิจักรวรรดินิยมแล้วก็ลัทธิของความเป็นเจ้าต่างๆนะคะก็คือต้องการที่จะให้ประเทศโลกที่3ซึ่งก็คือเป็นตัวแทนของคำว่าประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยนะคะให้หันกลับมาจับมือร่วมกันแล้วก็เหมือนกับให้ละทิ้งไอ้เรื่องการต่อสู้กันทางการเมืองค่ะในยุคสงครามเย็นมันจะเป็นการต่อสู้ในเรื่องลัทธิอุดมการทางการเมืองใช่ไหมคะโอเคเราหยุดเถอะเราอย่ามาทะเลาะกันเรื่องการเมืองเลยเรามาพัฒนาประเทศร่วมกันดีกว่าโดยคำว่าพัฒนาประเทศร่วมกันเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องอาศัยวิทยาศาสตร์วิทยาการหรือว่าองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อเอามาตอบสนองต่อการพัฒนาและต่อมาเององค์การสหประชาชาติก็ได้มีการเหมือนชูธงเรื่องของความร่วมมือแบบใต้ๆซึ่งในความหมายในอย่างมันก็คือแปลว่าไม่ได้ว่าเป็นประเทศที่อยู่ทางใต้เท่านั้นนะคะแต่หมายถึงว่าเป็นตัวแทนคำว่าประเทศกำลังพัฒนาเขามองว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมันต้องการผูกอัดฉีดในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆมากกว่าใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้เขายกระดับพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ดังนั้นวิทยาโลกาภิวัตน์มันก็เลยเหมือนมาเป็นส่วนเติมเต็มให้กับความร่วมมือแบบใต้ๆอีกทีหนึ่งมีตัวอย่างรูปธรรมสำหรับความร่วมมือแบบนี้ที่จีนนำร่องอยู่หรือว่ากำลังทำอยู่บ้างไหมคะอาจารย์คือความร่วมมือแบบใต้ๆเนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการนะคะซึ่งต้องบอกว่าไทยเองเนี่ยเรามีบทบาทสำคัญในเรื่องของความร่วมมือใต้ๆมาก่อนจีนนะเพราะว่าในยุคนึงเนี่ยในช่วงราวๆปี1950ช่วงนั้นนะคะในช่วงของยุคจอมพลสฤษดิ์เนี่ยประเทศไทยจอมพลสฤษดิ์ทำการปฏิวัติใช่ไหมคะและการปฏิวัติครั้งนั้นเนี่ยก็คือได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาการเข้ามาของสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเนี่ยก็คือนำเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยถ่ายทอดให้กับประเทศไทยด้วยเราต้องบอกมันเป็นยุคต้นนะไม่ใช่ตอนนี้นะในยุคนั้นเนี่ยทำให้ไทยเองเนี่ยเมื่อมองเข้าไปในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศแถวนี้เนี่ยเรามีความก้าวหน้าในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนจีนด้วยซ้ำนะคะซึ่งนำไปสู่การที่ไทยเนี่ยมีไทก้านะคะไทก้าเนี่ยก็คือกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่อยู่สังกัดของกระทรวงต่างประเทศต่อมาอีกก็มีหน่วยงานที่ชื่อว่าเนด้านะคะหรือว่าสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังนะคะสองหน่วยงานนี้เป็นตัวแทนความร่วมมือแบบใต้ๆของไทยนะคะแล้วก็มีการให้ความร่วมมือแบบนี้ไปกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยเฉพาะใน CRMV ต่างๆรวมทั้งจีนด้วยนะคะในยุคแรกเนี่ยจีนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้จากเรานะคะมีการส่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมาที่สถาบัน AIT ไทยเป็นผู้ให้และจีนเป็นผู้รับในช่วงเริ่มต้นแต่ต่อมาเนี่ยพอจีนเองเนี่ยเขาก็พอจีนปฏิรูปและเปิดประเทศใช่ไหมคะก็มีการก้าวกระโดดในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเมื่อมีเงินเยอะขึ้นนะคะก็ทำให้มีงบประมาณที่จะเอาไปใช้พัฒนาในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมากขึ้นตามลำดับเช่นเดียวกันนะคะจนกระทั่งมาถึงยุคของสีจิ้งผิงเนี่ยก็ได้มีการชูเรื่องของนโยบาย One Belt One Road ขึ้นมาในกรอบของ One Belt One Road หรือว่าตัวย่ออีกอันนึงที่เราจะคุ้นเคยก็คือ BRI กรอบของ BRI เนี่ยมีการพูดถึงข้อตกลงความร่วมมือที่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้วยก็จะมีสับเซตเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เขาส่งเสริมอยู่อย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะเรื่องของเมืองอัจฉริยะเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะเรื่องของ IT AI นะคะเรื่องของโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะในเรื่องของการคมนาคมขนส่งซึ่งในที่นี้ก็คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนั่นเองแล้วก็มีเรื่องของความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ระบบโรบอติกหุ่นยนต์เทคโนโลยีคลาวด์อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จีนเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นมาได้ในระดับที่อาจจะมีความก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆนะคะโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับไทยหรือว่าประเทศในอาเซียนและประเทศอื่นๆที่อยู่ภายใต้ BRI จีนก็ได้มีบริษัทจีนเนี่ยที่เข้ามาในประเทศไทยและทำเรื่องต่างๆที่เล่ามาเนี่ยค่ะแทบจะครอบคลุมเกือบทุกสาขาค่ะคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ถ้าว่าเจาะจงไปถึงเรื่องการขยายความหรือนิยามกลุ่มของวิทยาศาสตร์ค่ะอาจารย์มันจะมีทั้งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์วิทยาศาสตร์ประยุกต์แล้วก็พูดถึงนวัตกรรมแบบใหม่ๆมันแบ่งเป็นกี่ก้อนกี่กลุ่มยังไงบ้างอะคะ
ถ้าโดยส่วนใหญ่นะคะเราก็มักจะพูดถึงวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก็คือเคมีฟิสิกส์ชีวะต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็มีวิทยาศาสตร์ประยุกต์คืออาจจะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างเช่นนำเทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งเพื่อเอามาช่วยเรื่องของการพยากรณ์ทางด้านสภาพอากาศและการวางแผนเรื่องของการเพาะปลูกและอีกแบบนึงก็คือเขาเรียกว่าเป็นฟอนเทียร์เลยฟอนเทียร์ก็คือเป็นวิทยาศาสตร์ที่แบบล้ำออกไปหรือว่าก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของพวกวิทยาศาสตร์อวกาศยากแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นไปอีกสเต็ปนึงค่ะปีที่แล้วจีนเองพูดเลยว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาอำนาจทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี้ยจะต้องมีการวิจัยพื้นฐานหรือว่าวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยมาเป็นเบสด้วยเพราะเขาบอกถ้าเขาทำแต่วิทยาศาสตร์ประยุกต์เนี่ยต้นทางขององค์ความรู้มันยังไม่ใช่ของเขาแน่เหมือนกรณีชิปมันคล้ายๆชิปเนี่ยค่ะคือจีนไม่รู้จักมาก่อนว่าตัวตั้งต้นในการผลิตชิปเนี่ยจีนไม่รู้ใช่ไหมจีนมันต่อยอดออกจากคนอื่นทีนึงเพราะฉะนั้นจีนก็เลยเห็นข้อจำกัดว่าอย่างกรณีนี้เรามีสิทธิ์ที่จะถูกคนอื่นเนี่ยกีดกันเพราะนั้นทำยังไงก็ตามบอกไปนี้เนี่ยทุกๆองค์ความรู้ที่เป็นสาขาวิทยาศาสตร์จีนจะต้องแน่นปึกตั้งแต่ระดับเบสิกค่ะแรงตัวนี้มันผลักไปทำให้จีนเนี่ยมองโอกาสอีกอันหนึ่งคือการขยายไปสู่ความร่วมมือนานาชาติและไทยก็เป็นหนึ่งนั้นมีเรียกว่าเหยียบพันรายการเลยนะพันโครงการที่เป็นความร่วมไม้ร่วมมืออาจารย์ฉายภาพให้เห็นได้ไหมคะว่ามันมากกันขนาดไหนแล้วมันเป็นแต้มต่อที่เป็นประโยชน์มากๆที่คนไทยเราควรจะต้องทำให้มันงอกเงยขึ้นมายังไงกับความร่วมมือที่ได้รับโอกาสตรงนี้ท้าวความไปถึงจุดกำเนิดก่อนแล้วกันนะคะในเรื่องของความร่วมมือข้อตกลงทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยไทยกับจีนเราสถาปนาความร่วมมือทางการทูตความสัมพันธ์ทางการทูตในปี1975หลังจากนั้นเพียงแค่2ปีค่ะประเทศไทยกับจีนมีข้อตกลงฉบับแรกคือว่าด้วยเรื่องความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างรัฐบาล2ชาติค่ะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันที่ยาวนานมาจนปีนี้เป็นปีที่48มันมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานค่ะเราสองชาติเนี่ยมีความสัมพันธ์พื้นฐานที่เป็นเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจทางการเมืองอะค่ะคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยความที่มันมีความอ่อนไหวต่อเรื่องความมั่นคงของชาติใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นสหรัฐทำไมต้องกีดกันจีนการแบ่งปันหรือความร่วมมือเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไว้ใจกันจริงๆเราจะไม่ร่วมมือกันเหมือนตอนต้นของการที่จีนพัฒนาเนี่ยยุคนั้นเป็นสงครามเย็นเพราะนั้นเทคโนโลยีทั้งหมดที่จีนได้รับจีนได้รับจากที่ไหนคะรัสเซียถูกต้องเพราะในยุคสงครามเย็นจีนกับรัสเซียเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยเห็นได้ชัดว่าไทยกับจีนเราเนี่ยมีความพิเศษตรงนี้ค่ะก็สามารถแบ่งกลไกความร่วมมือของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยได้ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นระดับรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G นะคะส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มระดับกระทรวงนะคะก็คือเป็นเลเวลที่ลงมาอีกนิดนึงในระดับรัฐต่อรัฐนะคะเรามี2กลไกหลักค่ะอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการนะคะตัวย่อก็คือคกร.ไทยจีนอันนี้เนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1978อย่างที่ว่าค่ะก็คือ2ปีหลังจากที่ไทยจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันนะคะค่ะแล้วก็อีกกลไกความร่วมมือนึงที่เป็นระดับรัฐต่อรัฐเนี่ยก็คือเป็นคณะกรรมการความร่วมมือว่าด้วยการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยจีนนะคะตัวย่อเนี่ยใช้ว่า JC เศรษฐกิจไทยจีนกระทรวงเจ้าภาพก็คือกระทรวงพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์อันนี้เริ่มต้นในปีค.ศ.2003นะคะก็ถือว่าแค่ประมาณ20ปีนะคะแต่ว่ากลไกที่1เนี่ยก็คือ45ปีแล้วนะคะตอนนี้เนี่ย45ปีมีการประชุมทั้งที่22ครั้งนะคะก็มีโครงการความร่วมมือเนี่ย919โครงการค่ะแล้วก็หลักๆเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อนนะคะซึ่งปัจจุบันก็คือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมใช่ค่ะตัวย่อคืออว.แล้วก็อีกกลไกหนึ่งก็คือกลไกระดับกระทรวงคู่ที่เขาจับคู่กันเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแรกทีเดียวนะคะอย่างระดับกระทรวงเนี่ยที่เป็นหลักๆเนี่ยก็คือระหว่างกระทรวงวิทย์ของไทยกับกระทรวงวิทย์ของจีนนะคะซึ่งกลไกนี้เริ่มต้นในปี2005นะคะปีถัดมาเลยนะคะก็มีอีกกลไกหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือระหว่างกระทรวงวิทย์กับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนนะคะหรือว่าตัวย่อก็คือ CAS นั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าเรามีกลไกหลักๆเนี่ยประมาณ4อันนะคะที่ทำงานในการขับเคลื่อน919โครงการนี้แค่ภายใต้กลไกเดียวนะคะคือกกร.ค่ะเพราะอันอื่นอาจจะไม่ได้มีข้อมูลเก็บทั้งหมดนะคะถ้าให้ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเรื่องของความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างไทยจีนและมันสำเร็จอาจารย์มีกรณีศึกษามาเล่าให้ฟังไหมคะเร็วๆนี้เลยนะคะล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เลยก็คือเมื่อวันที่
25กรกฎาคมนะคะกรมสมเด็จพระเทพนะคะท่านก็เสด็จไปเปิดอาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมกถ้ามีชื่อเล่นอีกอันนึงก็คือดวงอาทิตย์ประดิษฐ์นะคะมันจะให้พลังงานใช่ไหมคะให้พลังงานให้ความร้อนมันอยู่ในหมวดของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยที่ใช้นิวเคลียร์เอามาสร้างพลังงานอันนี้เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาพลังงานอนาคตนะคะของประเทศไทยนะคะแล้วเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกของไม่เฉพาะในประเทศไทยนะคะยังเป็นเครื่องแรกในอาเซียนด้วยที่มาของเครื่องนี้เนี่ยก็คือจีนเนี่ยเรียนรู้เทคโนโลยีไอ้ที่เราเรียกกันเล่นๆเนี่ยนะคะว่าดวงอาทิตย์ประดิษฐ์เนี่ยมาจากรัสเซียค่ะพอตัวเองเนี่ยเอามาเรียนรู้พัฒนาก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำของตัวเองได้นะคะก็พอตัวเองสำเร็จแล้วเนี่ยตัวเองก็จะเหมือนไปซีรีส์ที่สองเนี่ยค่ะซีรีส์ที่หนึ่งเนี่ยก็เลยยกแล้วก็ถ่ายทอดให้กับประเทศไทยทั้งเครื่องเลยค่ะอีกตัวอย่างนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือเป็นเรื่องของความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และก็เทคโนโลยีในการสร้างดาวเทียมวิจัยค่ะดาวเทียมไปโตเป็นดาวเทียมนำทางที่จีนเอามาสู้กับเนี่ยค่ะ Google Map เนี่ยค่ะถ้าเราอยู่เมืองจีนเราไม่ใช้ Google Map นะคะเราก็จะใช้ไปตู้แมปนะคะซึ่งไปตู้นี่ก็คือถือว่าแม่นยำละเอียดแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันในเมืองจีนได้อย่างสะดวกมากๆอ่ะนะคะก็คือถือว่าโอเคละจีนก็ทัดเทียมกับประเทศตะวันตกได้ว่างั้นเถอะเนาะในเรื่องของดาวเทียมวิธีการถ่ายทอดของจีนก็คือเขาจะให้นักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยค่ะไปที่เมืองจีนเลยนะแล้วก็เขาก็จะมีแผนอบรมของเขาอะค่ะ3เดือน5เดือน8เดือน6เดือนหรือบางครั้งก็คือไปมากกว่า1ครั้งไปเรียนรู้ไปอยู่กับเครื่องมือที่จีนเป็นคนคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาค่ะสอนแบบจับมือถึงขั้นลงรายละเอียดเลยประมาณว่าถ้าไอ้เครื่องนี้มันถูกถอดออกมาเนี่ยคุณต้องสามารถประกอบเข้าไปได้ใหม่อะค่ะจากการสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ไทยบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าบางเรื่องเนี่ยจีนบอกเลยว่าไม่เคยสอนใครนะคะแล้วสอนประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศแรกประเทศเดียวด้วยแล้วก็ยังมีอีกตัวอย่างที่อาจจะใกล้ตัวคือเรื่องของเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงมีการร่วมกันก่อตั้งการสร้างห้องปฏิบัติการร่วมที่ใช้ในการวิจัยรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยโดยเฉพาะค่ะแล้วก็ถ้าข่าวเมื่อไม่นานมานี้ก็จะบอกว่าจีนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี11ด้านใช่ไหมคะให้กับไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรถไฟความเร็วสูงการก่อสร้างนี่จีนนี่ถือว่าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนี่คือน่าจะเก่งที่สุดในโลกแล้วนะคะเจาะอุโมงค์ที่เจาะอุโมงค์ที่เขาบอกว่าของอย่างลาวเนี่ยมันผ่านอุโมงค์มากกว่าไอ้พื้นราบแล้วไม่ใช่แค่ก่อสร้างค่ะเรื่องระบบรางด้วยเรื่องขบวนรถด้วยเรื่องอนับสัญญาณด้วยนะคะนี่คือเวลาให้มามันจะให้เป็นแพ็กเกจแล้วมีอันนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะคือเราจะเห็นว่าการเจรจาไอ้เรื่องการก่อสร้างรถไฟไทยจีนเนี่ยมันสะดุดใช่ไหมเราล่าช้าลาวกับเราสร้างพร้อมกันแต่ว่าลาวเปิดใช้แล้วนะฮะเปิดใช้แล้วมาปีนึงแต่ว่าเราเพิ่งไปได้แค่ไม่กี่กิโลนะคะประมาณ 15-20% จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการเจรจาการก่อสร้างเนี่ยใครมีปัญหากับจีนมาโดยตลอดแต่ไอ้ด้านที่เป็นเรื่องของความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยช่วงแรกอาจจะมีสะดุดนะคะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเขาโฟลว์กันมากเลยนะคะเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงความร่วมมือทางด้านรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทยจีนอยากให้คุณผู้ฟังแยกเป็น2ประเด็นนะคะคือประเด็นเรื่องของการก่อสร้างเพราะว่าเราไปเกี่ยวข้องกับการเรื่องเวนคืนที่ดินอะไรเราก็ว่าไปใช่ไหมคะเนี่ยหรือว่าเรื่องของการจะใช้เงินกู้หรือไม่ใช้เงินกู้จีนอันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะแต่ว่าประเด็นเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยทำให้การก่อสร้างเนี่ยมันไปได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราคุยกันรู้เรื่องในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในเรื่องความร่วมมือมันมีผลที่ทำให้โอเคบางเรื่องตกลงกันไม่ได้งั้นก็เอานะจีนก็บอกอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันช่วยเทคโนโลยีคุณมากขึ้นฉันให้การอบรมคุณมากขึ้นอ่ะมันก็ทำให้บางครั้งมันมีผลต่อการเจรจาที่ทำให้แก้ไขข้อขัดแย้งบางอย่างไปได้ด้วยค่ะทีนี้ต้องค่ะแต่ลักษณะของการถ่ายโอนเทคโนโลยีหรือการให้ความรู้เรื่องนี้เนี่ยจะว่าไปจีนก็ไม่ใช่ชาติแรกเมื่อสมัยยุคนึงเราก็เคยเรียนรู้เทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีจากฝั่งของสหรัฐหรือตะวันตกแม้กระทั่งเรื่องของเยอรมันอ่ะอย่างระบบการเรียนการสอนแบบ work based learning เรียนไปแล้วก็ฝึกปฏิบัติงานฝึกงานไปด้วยเราก็ได้จากเยอรมันมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่ามันมีความเป็นจุดแข็งหรือต่างจากไอ้การถ่ายทอดความรู้อื่นๆในอดีตยังไงคะอาจารย์หนึ่งนะคะเทคโนโลยีของจีนเนี่ยราคาถูกกว่าค่ะต้นทุนเนี่ยต้นทุนคือประเทศกำลังพัฒนาเข้าถึงได้ค่ะอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญอันหนึ่งของวิทยาโลกาภิวัตน์ที่เมื่อสักครู่บอกว่ามันเชื่อมโยงกับความร่วมมือใต้ๆเนี่ยค่ะเพราะว่าจีนอาจจะเน้นไปที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาสอนคนที่อาจจะมีต้นทุนทางเศรษฐกิจเนี่ยที่ต่ำกว่าตัวเองค่ะอย่างของไทยเนี่ยนักวิจัยบางคนบอกนะคะบอกว่าจีนเนี่ยบอกว่าโอ้โหพร้อมมากเลยอยากจะแจกมากเลยนะอยากจะแจกเทคโนโลยีบางอย่างแต่หนึ่งบุคลากรเราไม่พร้อมนะคะแล้วก็เหมือน
เราไม่มีคนที่จะไปรับเขาว่าเขาอยากให้ละเขาอยากให้แต่เราไม่มีคนจะไปรับนะคะเราไม่มีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรหรือแม้แต่หน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลโดยตรงยกตัวอย่างอวกาศเนี่ยค่ะโอเคตอนนี้เรามีโครงการไทยโชติใช่ไหมคะก็คืออนาคตเนี่ยเราก็อาจจะสามารถไปรองรับไอ้เทคโนโลยีอวกาศของจีนเนี่ยได้มากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆในมุมของจีนเนี่ยจีนบอกว่าจีนพร้อมและจีนก็อยากจะแบ่งปันนะคะก็รอแค่ความพร้อมของประเทศผู้รับมากกว่านะคะแล้วก็เทคโนโลยีจีนเนี่ยมันโดยเปรียบเทียบเนี่ยก็คือมีราคาหรือว่ามีต้นทุนเนี่ยถูกกว่าประเทศตะวันตกหรือพหลังค่ะค่ะที่มาสักครู่เล่ามา3ตัวอย่างนะอาจจะขับเคลื่อนโดยภาครัฐมากค่อนข้างมากหน่อยนะคะแต่ว่ามันมีตัวอย่างความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนด้วยนะคะก็อีกตัวอย่างนึงเนี่ยจะเป็นความร่วมมือของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนซึ่งตัวย่อก็คือ CAS นะคะต้องเรียนว่าสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนเนี่ยมีความยิ่งใหญ่มากนะคะในประเทศจีนคือเขาเป็นติ้งแท้งเขาเป็นมันสมองที่ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีของจีนครอบคลุมทั้งหมดมีสถาบันวิจัยที่อยู่ under CAS เนี่ยเป็นร้อยนะคะเป็นร้อยแห่งเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าเขาเป็นศูนย์กลางหรือเขาเป็นศูนย์รวมของเทคโนโลยีจีนทั้งหมดก็ว่าได้นะคะตัว CAS เองเนี่ยได้เข้ามาจับมือกับ SCG นะคะ SCG ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมต่างๆในอุตสาหกรรม5สาขานะคะก็คือเรื่องของเมืองอัจฉริยะเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์นะคะเรื่องของเคมีพันเรื่องของพลังงานใหม่เรื่องของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะโดยมีการจัดตั้งเป็นศูนย์ความร่วมมือที่ใช้ชื่อว่า SCGแล้วก็ CAS แล้วก็ ICCB Innovation Hub นะคะซึ่งเนี้ยก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่จับต้องได้นะคะที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนของไทยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยจีนก็มีการตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีนอาเซียนขึ้นที่หนานหนิงนะคะแล้วศูนย์เนี้ยก็เข้ามาตั้งหน่วยงานคู่กับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนที่มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพด้วยนะคะอันเนี้ยสองหน่วยงานนี้ก็จะเป็นหน่วยงานหลักนะคะที่จะทำงานขับเคลื่อนในเรื่องของถ่ายโอนถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในประเทศไทยค่ะค่ะอย่างยกตัวอย่างนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาก็มีการพัฒนาตัวเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาตินะคะที่ใช้กับรถต่างๆนะคะซึ่งที่เขาตั้งใจไว้เนี่ยก็จะใช้กับรถบรรทุกนะคะทีนี้ไอ้เรื่องก๊าซเนี่ยมันก็พอมันใช้ไปเราอาจจะหมดใช่ไหมคะเราอาจจะไม่พอในระหว่างทางแต่เขาอาจจะมีวิธีที่ทำให้ไอ้ก๊าซเนี่ยมันสามารถเมนเทนใช้เวลาได้ยาวนานขึ้นนะคะแล้วก็ลดมลพิษด้วยซีโร่คาร์บอนเพราะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีอย่างเงี้ยอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาในประเทศไทยก็ได้โดยผ่านทางเครือของ SCG ในภาพรวมทั้งหมดแล้วก็จะเห็นว่ามีแต้มต่อหลายเรื่องนะคะมีโอกาสมากในเชิงความร่วมมือทางด้านของวิทยาศาสตร์ระหว่างไทยกับจีนภายใต้แนวคิดเรื่องของวิทยาโลกาภิวัตน์ที่ว่านี้นะคะข้อสังเกตนึงนะคะที่จากการศึกษาวิจัยชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยก็พบว่านะคะเราต้องไม่ลืมในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเทพนะคะซึ่งทุกๆครั้งที่ท่านเสด็จเยือนจีนเนี่ยท่านจะไม่ได้ดูงานแค่เรื่องของศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์นะคะท่านจะไปดูหน่วยงานแคสที่ว่าเนี่ยนะคะสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนท่านจะลงไปดูเลยค่ะว่ามีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรบ้างของจีนนะคะที่พัฒนาก้าวหน้าไปไกลแล้วก็สามารถเอามาต่อยอดหรือเอามาหรือฝ่ายไทยเนี่ยสามารถไปเรียนรู้ได้นะคะท่านก็จะไปนำร่องเหมือนไปเปิดโครงการไว้นะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะทำงานต่อเนื่องต่อยอดไปหลังจากนั้นอันนี้เป็นข้อสังเกตที่หนึ่งนะคะข้อสังเกตที่สองเนี่ยก็คือไทยกับจีนเนี่ยเรามีกลไกความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีค่อนข้างจะดีพร้อมนะซึ่งทำให้มันสามารถขับเคลื่อนความร่วมมือเป็นรูปธรรมและเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะในประเทศไทยนะคะและที่สำคัญเนี่ยด้วยความสัมพันธ์อันดีความใกล้ชิดในเชิงสายเลือดนะคะในเรื่องความเป็นไทยจีนพี่น้องกันก็ทำให้เราเนี่ยได้รับ privilege นะคะหรือว่าให้กับเราเนี่ยมากกว่าประเทศอื่นๆแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยไทยเราจะสามารถรักษาหรือดำรงต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นโจทย์ประเทศไทยเราด้วยเหมือนกรณีที่บอกว่าหลายๆเทคโนโลยีเนี่ยจีนพร้อมนะคะแต่เราอาจจะไม่มีคนหน่วยงานไปรองรับเทคโนโลยีของจีนก็ได้นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังวิทยาโลกาภิวัตน์กับเรื่องของการแบ่งปันเทคโนโลยีแบบจีนค่ะดร.อรสา รัตนมนพิรมผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์และดิฉันโสภิตบังมิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast
View the World via the Voice